สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเป็นเอฟเฟกต์ทนเวิร์กนะครับคอก AX3G นะครับเป็นเอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกต์ตัวเล็กพกพานะครับสามารถใส่ฐานได้นะครับตัวนี้แล้วก็หรือว่าใช้แรปเตอร์เป็นแรปเตอร์9วนนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์อยู่ให้เลือกใช้เนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับไดท์เป็นสตอมบ็อกเป็นก้อนหรือว่าเป็นแอมป์นะครับซึ่งแต่ละเสียงเนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคนะครับอย่างผมปรับอยู่เนี่ยเป็น A6นั่นก็คือ UK Modern นะหรือว่ามีเลือกอีกนะครับว่าจะเป็น US Modern นะฮะคลีนก็ได้นะฮะนอกจากนี้เราจะใส่พวกเอฟเฟกต์อย่าง modulation นะครับก็คือปรับมาที่โหมดแล้วก็เพิ่มได้นะครับแล้วก็ปรับค่าได้นะครับว่าจะเอาค่าอะไรเช่นคอรัสตัวนี้นะฮะใส่คอรัสเข้าไปใส่ดีเลย์เพิ่มก็ปรับไปที่ดีเลย์นะครับแล้วก็กดออนใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เลือกประเภทได้ว่าจะดีเลย์ประเภทไหนก็มีให้เลือกอีกประมาณโอ้หลายชนิดนะฮะปรับค่าได้นะครับคือหมุนมาตรงพารามิเตอร์เราสามารถเลือกได้ต้องดูในเครื่องมือนะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยเป็นค่าอะไรอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นความยาวนะครับ P2เป็นฟีดแบ็กนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมเลือกใช้ดีเลย์มาที่ST delay นะครับ F3 ก่อน F3 แล้วก็ปรับมาที่พารามิเตอร์นะฮะก็ปรับเลือกนะนี่ก็เป็นค่าเลเวลของดีเลย์เป็นไทม์นะฮะเป็นไทม์สองก็เป็นฟีดแบ็กสามก็เป็นครับเราก็สามารถเซฟเสียงได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานสะดวกในระดับหนึ่งสำหรับมันตีเอฟเฟกต์ตัวเล็กสามารถพกพาไปเล่นได้นะครับใส่ฐานได้นะครับผมให้เสียงที่คุณภาพเกินตัวนะครับ